โบเผยความลับกลางวงสื่อให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดอาเล็กผู้รับถูกใจสุดๆค่ะเป็นคู่รักร่วมช่องที่ในตอนนี้ระดับความหวานนั้นเรียกพี่เลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมลดากับเพื่อนหนุ่มอาเล็กธีรเดชล่าสุดวันนี้โบได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมเผยถึงของขวัญวันเกิดที่ให้อเล็กเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาว่าได้ให้ของขวัญเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเป็นแหวนไม่ใช่แหวนแทนใจเราให้เพราะวันเกิดรู้ว่าเขาชอบใส่นิ้วไหนก็ได้เพราะใส่3นิ้วเท่ากันแล้วแต่จะเลือกโบจะซื้อของขวัญให้อะไรก็ไม่อะไรมากคงเป็นเครื่องประดับเขาก็เอาใจเราบอกว่าไม่มันกับเขาเข้ากับวงอื่นๆเลยเนาะเราดูแล้วก็ไม่ได้เข้าเราเติบเต็มกันเต็มที่เติมเต็มให้กันละกันและมันเป็นความสดใสให้กันละกันค่ะ